าในช่วงสุดท้ายมีทั้งสกู๊ปพิเศษมาฝากกันด้วยเช่นเดียวกับผลกีฬาที่จัดแข่งอยู่ในประเทศเรานะครับช่วงนี้เราไปติดตามกันในช่วงของไทยทูเดย์ครับเราเริ่มจากผลการแข่งขันแบดมินตันรายการ SCG แบดมินตันเอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพเป็นการแข่งขันวันที่2นะครับก็มีผลมาฝากกันซึ่งพรมาวีช่อชูวงก็เอาชนะสาวละรุ่งจากเนปาลผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จสำหรับแบดมินตันรายการนี้เป็นรุ่นชิงแชมป์ในระดับอายุไม่เกิน15และ17ปีก็ชิงกัน2รุ่นนะครับชื่อเต็มๆก็คือ SCG Badminton Asia Junior U15 U17 Championship 2014ไปแข่งกันที่ศูนย์ฝึกแบดมินตันและวิทยาศาสตร์การกีฬาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ถนนนางลิ้นจี่ซอย3กรุงเทพนะครับคุณผู้ชมก็เข้าไปติดตามชมกันได้มีแข่งทุกวันในสัปดาห์นี้พรวีช่อชูวงในฐานะมือ1ของรายการนะครับเข้ารอบ16คนสุดท้ายในประเภทหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน17ปีได้ตามคาดใช้เวลาสั้นๆแค่15นาทีเท่านั้นเองครับขวดเอาชนะชานเมคฮาวสาวดารุ่งจากเนปาลไป2เกมรวด21-4และ21-6เช่นเดียวกันกับอลิสาซับนิธิมืออันดับ5ของรายการใช้เวลาแค่18นาทีชนะกงช่วยชินจากหมาเก๊าไป2เกมรวดครับสกอร์21-5และ21-11ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้อีกรายนะครับสำหรับนักกีฬาเจ้าถิ่นส่วนทางกันตพลหวังเจริญครับในประเภทชายเดี่ยวอายุไม่เกิน17ปีผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายครับใช้เวลา ดวลยาวเหมือนกันครับ50นาทีก่อนจะเอาชนะฐานเจียวเหวยจากมาเลเซียไป2เกมรวด21-13และ21-18นะครับกีฬาในบ้านเราตอนนี้ก็มีแข่งกันอีกรายการหนึ่งเหมือนกันนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของทางพัทรสุดานะครับที่มีลงการแข่งขันในรายการเดียวกันด้วยเป็นพัทรสุดาชัยวันครับหญิงเดี่ยวมือหนึ่งของรุ่นอายุไม่เกิน15ปีก็ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จครับใช้เวลาแค่25นาทีเอาชนะคู่แข่งก็คือเคอัสวินิบัตจากอินเดียไปได้2เกมรวด21-11แล้วก็21-16ครับจากเรื่องของแบดมินตันนะครับก็ยังมีกีฬาที่หลากหลายนะครับรายการที่เห็นอยู่นี่คือการแข่งขันไทยคัพนะครับมากรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่13นะครับจัดโดยบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดก็จึงใช้กันทั้งหมด9ชนิดกีฬานะครับประกอบไปด้วยฟุตบอลประชาชนครับฟุตบอลอาวุโสกีฬาพื้นบ้านเซปักตะกร้อตะกร้อลอดห่วงสากลครับเปตตรองแล้วก็กีตาร์รวมไปถึงวอลเลย์บอลและที่สำคัญก็มีการประกวดกองเชียร์กันด้วยนะครับโดยที่ผลการแข่งขันในระหว่างวันที่28ตุลาคมถึง4พฤศจิกายนนะครับรอบชิงชนะเลิศแข่งที่ภาคอีสานตอนบนนะครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์มีผลการแข่งขันดังนี้นะครับประชาชนทั่วไปอบจสกลนครครับก็ดวลจุดโทษเอาชนะทางโซพีเรียFC จังหวัดบึงกาฬไปครับ8-7นะครับหลังจากที่เสมอในเวลาปกติ2-2ครับส่วนประเภทอาวุโสก็มีทีมตำรวจอุดรจังหวัดอุดรธานีนะครับก็สามารถเอาชนะเทศบาลตำบลโคกศรีนะครับจังหวัด ขออภัยครับจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับครับขณะที่การแข่งขันประเภทอื่นๆครับของภาคอีสานตอนบนครับไปตองทีมชายอันดับ1อบต.วังยาวจังหวัดนครพนมครับแล้วก็ไปตองทีมหญิงอันดับ1ได้แก่อบต.วังยาวจังหวัดนครพนมวอลเลย์บอลทีมชายอันดับ1เป็นของโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารจังหวัดหนองบัวลำพูครับทีมหญิงอันดับ1ได้แก่โรงเรียนหนองเรือวิทยาจังหวัดขอนแก่นส่วนในการแข่งขันของรอบชิงชนะเลิศภาคอีสานตอนล่างที่จังหวัดยะโสธรผู้ชิงฟุตบอลในรุ่นประชาชนก็ทีมทนายตั้มจากจังหวัดศรีสะเกษเอาชนะอบต.โชคนา3จากจังหวัดสุรินทร์ไป1-0โดยศรีสะเกษได้ประตูชัยจากธวัชบุญสร้อยนาที16ครับก็ทำให้พวกเขาคว้าแชมป์ภาคอีสานตอนล่างพร้อมกับคว้าเงินรางวัลไปอีก 30,000 บาทส่วนในฟุตบอลอาวุโสครับทีม PEA พนมไพรจังหวัด101ก็คว้าแชมป์ไปได้ครับเอาชนะทีมของโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยชัยภูมิไป2-1และได้เงินรางวัลไป 20,000 บาทนะครับนอกจากนี้นะครับหลังจากที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีทีมสเก็ตบอร์ดที่มาโชว์ตัวที่บ้านเรานะครับโดยที่ทีม DC Team Rider นะครับก็มีการไปโชว์ตัวที่อมรินทร์พลาซ่านะครับถือว่าลีลานั้นไม่ธรรมดาครับทั้ง9คนนะครับก็มีลีลาที่ยอดเยี่ยมแมตต์มิลเลอร์นะครับก็มีการเปิดตัวรองเท้าใหม่ด้วยนะครับในงานนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็น
โปรสเกตบอร์ดหมายเลขหนึ่งของโลกนะครับไปดูว่าบรรยากาศนั้นจะมีความสนุกมากน้อยแค่ไหนครับนักกีฬาไรเดอร์ DC Thailand ค่ะพี่จีคะสวัสดีค่ะท่านคุณเปาอินครับนักกีฬา DC Thailand ครับพอดีว่าตอนนั้นเด็กๆมันเป็นแบบเพื่อนเข้ามาเล่นที่โรงเรียนแล้วอยากเล่นแล้วก็ลองเล่นดูมาแล้วก็ชอบแล้วมีจุดหักเหประมาณว่าไปแข่งแล้วแข่งได้ก็เลยคิดว่าเหมาะกับตัวเองก็เลยไปแข่งแล้วก็เลยเล่นมาตลอดรู้สึกภาคภูมิใจครับเพราะว่าทาง DC ก็เป็นสปอนเซอร์ที่ดีครับเพราะว่าจริงๆแล้วเมืองไทยยังไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรที่ซัพพอร์ตสเก็ตได้อย่างเต็มที่เท่าไหร่นะครับพี่คิดว่าตอนนี้วงการสเก็ตไทยของเราเนี่ยยังขาดอะไรอีกบ้างไหมคะขาดสปอนเซอร์ใจดีๆครับทำ ใจดีครับมาซัพพอร์ตสเก็ตหรือไม่ก็ทำสนามให้เล่นนะครับค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะแพรก็อยู่กับน้องฟาร์มค่ะนักกีฬาไรเดอร์ DC Thailand ค่ะน้องฟาร์มสวัสดีค่ะเนี่ยของมันก็คือเท่ครับเล่นแล้วแบบมีความสุขออกกำลังกายแล้วแบบช่วยเสริมสร้างเราเล่นสนุกก็รู้สึกภูมิใจครับเพราะว่าเป็นแบรนด์ระดับโลกคือได้อยู่ก็คือสุดยอดแล้วครับแล้วเขาก็สนับสนุนดีให้เสื้อผ้าให้อุปกรณ์ก็ต้องขอบคุณ DC ด้วยครับแล้วเป้าหมายสูงสุดในเส้นทางการเป็นนักสเก็ตเนี่ยค่ะคืออะไรติดท็อป10ระดับโลกก็พอแล้วครับงานกันหน่อยดีกว่านะคะว่าพวกเขารู้สึกยังไงกันบ้างค่ะก็ดีใจครับที่มีมาโค้ชเอสจาก DC มีทีมจาก DC มาเล่นมาโชว์แล้วก็ดีใจครับแล้วในบรรดาโปรทั้งหมดเนี่ยชอบใครมากที่สุดคะแอนมิลเลอร์ครับโค้ชดีก็ต้องขอบคุณ DC นะครับที่แบบนำโปรมาจากข้างนอกพวกผมเนี่ยแบบเล่นมาก็คงไม่มีโอกาสนะได้เจอโปรด้วยDiscussion. You will not win, 'cause I will not lose. Can't be touched, can't be stopped, can't be moved, can't be rocked, can't be shook.นี่ค่ะคุณผู้ชมแพ้ก็อยู่กับแมตต์มิลเลอร์ค่ะเป็นโปรระดับโลกเลยนะคะของทีม DC Rider ค่ะจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวแพ้ไปสัมภาษณ์เขากันนิดนึงดีกว่า Hi Matt, where's the place in Thailand that you like to go skating the most and why and have you been there yet? I've always wanted to come to Bangkok and Phuket and we're actually going to those two places and I've been wanting to come here since I was a little kid andSo it's just a dream come true to be here. How do you feel about Thailand skating industry before you coming here and so now you have seen for yourself? Is it Matt's vision thought before? Yeah, I didn't think it was going to be as big city as it is and there's so many good spots and concrete everywhere. So as long as there's concrete, there's good spots. So I've heard that you're here
year for the launching of DC Matt Miller shoes. So can you please tell us about the shoes and make it different and special from other shoes? Just my inspiration of all my favorite shoes and like everything I wanted in a shoe. And you have the thin feel, but it's still, you can jump and stuff. So it's just all around, like you can skate anything in these shoes. So that's just all around good. So now I would love to try skating. Could you please teach me some moves? Yeah, but you're not scared to fall? I won't let you fall. I won't let you fall. Also, please don't let me fall. Okay, let's do it. ครับคุณณรงค์ฤทธิ์คุณมีปัญหาอะไรกับแมทหรือเปล่าไม่เขาก็ทำให้น้องพ่อแพรเนี่ยจะเล่นสเก็ตเก่งขึ้นทำหน้าตาไม่พอใจไม่เป็นไรปั้นเด็กเรา ยังมีเรื่องของโปรแกรมกีฬาที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับไปติดตามได้ใน True Sport Today ครับบาร์เคลย์ CDP World Tour Final นะครับวันนี้2คู่เหมือนเดิมนะครับคู่ช่วง 3:00 นนะครับก็ชมโทมัสเบอร์ดิชพบกับมารินซิลิชนะครับแชมป์ US Open นะครับในขณะที่3:00 นครับโนวัคโยโควิชพบกับสตานิสลาสวาวริงกาครับก็ทูมิสเอชดีกันถ่ายทอดสดนะครับในขณะที่ฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับวันนี้บราซิลกับตุรกีพบกันทางช่อง beIN Sport ครับ21:25 NBA ในฤดูกาลปกตินะครับนิวออร์ลีนส์กับเอเวอเรสต์ Lakers 8:00 นวันพรุ่งนี้นะครับทูสปอร์ต HD แล้วก็ทูสปอร์ต3ถ่ายทอดสดส่วนเดนเวอร์กับพอร์ตแลนด์9:00 ทาง NBA TV ครับติดตามอีกหนึ่งช่องทางเข้าไปพบปะกับรายการของเราเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/sptoday นะครับก็สามารถเข้าไปฝากความคิดเห็นอื่นๆได้ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้เวอร์โมชั่นเราปิดท้ายกันด้วยการปั่นจักรยานด้วยทำความเร็วเป็นสถิติโลกใช่ครับตามตัวเลขเขาบอกว่า333กิโลเมตรต่อชั่วโมงแทบไม่อยากจะเชื่อว่าสถิติเป็นยังไงแล้วใช้วิธีไหนทำสถิติโลกด้วยการปั่นจักรยานได้เร็วขนาดนั้นนะครับวันนี้หมดเวลาของ Sport Today พรุ่งนี้เจอกัน2ช่วงเวลาเหมือนเดิมนะครับเที่ยงตรงแล้วก็ทุ่มครึ่งแบบนี้ครับเรา2คนพร้อมด้วยทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ